พราะเกิดมาปากปฏิวาสามีพระยอสันใจมองตัวเราสู้จริงทำยิ่งกว่าใครขาดผู้ชีพเพียงไรทำใจเพลไรI'm gonna make you mine.
จะหาลิเกชมกันให้มาประทานแท้ๆวิธีใช้งานการแสดงแนะนำตีจากเราวิเกียรติมาพุทธาสองฟังวัดสะแก้วตื่นนักทีมงานดูเอกสิทธิ์เสน่ห์นกเอกนาร่วมด้วยนักเอกปริญญาตรีทัพนักเอกเสียงเด็กเล็กสารพันธ์คนดีควบคุมทีมงานโดยพ่อรวยสิทธิ์พ่อสิทธิ์แฝดพร้อมด้วยคุณพ่อผมรักคุณพ่อแก่ฝึกซ้อมโดยจังสีแฝดหน้าสีในภาคพักตื่นนี้เราขอภูมิใจจัดเสนอให้ทองรุ่งใจบาปนี่คือการแสดงหน้าที่จากโรงงานสำนักเกียรติวิทย์ดังจังหวัดอ่างทองรับชมสายตาทั้งสองด้านแก่ผู้รับพี่น้องชาวเกาะสีทังและพี่น้องที่รับชมผ่านทางบ้านไร้สดการแสดงการแสดงหน้าที่โดยเริ่มจากการแสดงท่านต้องแปลกที่เราเรื่องที่มาจากเรื่องคนใจดำมาแสดงของเอกนาแสงทองฉากแรกจะมาพบกับพระเอกหนุ่มผู้นำทีมงานการแสดงครับคุณคิดเสน่ห์ทุกคนต่างเรื่องลือชื่อข้าตราศักดิ์สีแก่ผู้ที่กระหายสุดกระหายสุดฝันสืบเหนือเสือใต้นาข้าเองสมเป็นราชกษัตริย์ออกบ้านศึกสงครามเวลาใดมีหนังซ้ำข้าช่วงชิงทุกหัวเมืองมาเป็นเมืองขึ้นของข้าสีแก่ได้ทุกสิ่งอย่างแต่ในบัดดานี้ได้ข่าวมานาหูมีจุดทะเบียนนั่นก็คือแผ่นดินโลกที่ยังไม่ตกต้องเป็นเมืองขึ้นแต่ข้าปราศาสตร์สีแก้ววันนี้ตั้งใจว่าจะแผ่แสงใหญ่เพื่อ
ปกครองเมืองแผ่นดินลงวิถีทหารคาดว่าอีคาทัพไทยเชื่อมสัมพันธ์ทำไมดีต้องการแผ่นดินลงวิถีมาเป็นเมืองขึ้นมันไม่ยินยอมแล้วก็วันนี้ข้าประสัตย์สิทธิ์แก้วจะทุบทิ้งแผ่นดินของมันให้เป็นของข้าไปสิ้นเถิดมีแผ่แสงยาทุกท่านเห็นดูคือเสียงของหมู่เพียงใดจะโทษฉันทำไมแต่ผู้ชายไม่หัวมาใส่ถ้าคืนที่ดีกระดกทุกคนคงทราบยกพับไปกระชาหน้าวีเธอเป็นชาย
จะไม่เคยแพ้ครับทีนี้ต่อไปที่จะให้เขาเข้านั่นก็คืออุ่นเรือนเมียรักที่สรศักดิ์ก็มีใจมอบให้กับอุ่นเรือนแต่อุ่นเรือนกับมีใจและฝากนั้นกับเราคุณลูกที่แท้จะเมียมาทานและอยู่ด้วยกันจะมีลูกมีตั้งหนึ่งคนแล้วทุกวันนี้ก็รับใช้พระองค์ท่านสิริชัยราชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กมีเรื่องใหญ่ตามพระประสงค์ตามพระบัญชาเราก็ไม่เคยจะขัดอย่างไรวันนี้สั่งเวลาที่อยู่บ้านแล้วพระสามองค์ต้องตรงเวลาเราเป็นราชการชั้นผู้ใหญ่ถ้าหากไปไม่ตรงต่อเวลาข้าราชการรุ่นหลังก็จะเอาไปเทียบอย่างรีบพึ่งเฝ้าพระองค์ท่านจะดีกว่าจะพึ่งเฝ้าพระองค์ตรงเวลาสิริชัยราชา
สวัสดีครับพี่น้องมาฟังถ้าจะไม่ได้เรื่องใช่ไหมจบไปแล้วครับI'm not afraid of the dark.
ปิดประตูเมืองผนหน้าตรงนี้ข้าขอรับสารแก้วจริงอยู่ปีไม้ที่เป็นพวกเราเสียใจนะครับอาจจะสู้ท่านไม่ได้คือสู้ท่านไปให้คนทหารของข้าก็ตายกันไปรู้อยู่ยังไงตั้งแต่อุตส่าห์ยื่นไม้ตีให้ท่านต้องเป็นเมืองขึ้นแดนข้าประสาทถึงแก่ท่านไม่รักในปีนี้ไม่ได้ในเมื่อชนะตัวเงี้ยประตูท่านชนะจะสั่งให้ธนูเพิ่มยิงธนูเพิ่มก็จะยิงเพิ่มให้แล้วลุกท่านไปทำอะไรยิงเลยยิงครับผมแม่ให้แม่ใหม่ที่เกาะเดี๋ยวก่อนปวดปวดไม่ถามกูเริ่มเลยนะการที่ข้าสิริชัยปิดประตูข้าสิริชัยอยากจะขอพระวิญญาณท่านต้องการทำเพื่อหน้าตาการทุกสวรรค์แก่ท่านจะได้ไหมต้องการเพื่อหน้าตาการทูลถวายได้ข้าประทายชาติอาจบให้พระวิญญาณท่านสามตัวเท่านั้นถ้าหากว่าเราไม่ถีไม่มีเครื่องราชนาการจะถึงแผ่นดินโลกไม่ใส่กูจะถือว่ามึงกระบอกต่อกูเลยกูจะสั่งให้ทหารยิงธนูเพิ่มเข้าแผ่นดินมึงจะไปอย่าทำอะไรเลยถึงเวลาพระเดชะแย่ทั่วเป็นคนกล้าคุณลูกเราจะที่เห็นเป็นประการใดในพระพักตร์พระเบสสารตอนนี้บ้านเมืองของเราก็เข้าได้ขาดเลยฝนฟ้าไม่ต้องตกตามฤดูกาลถ้าไอ้หนุ่มไทยเนี่ยมองไม่เห็นเลยก็จะทำเป็นของที่มาไปเป็นเครื่องราชการให้กับเขาโทษอีกครับผมครับเครื่องราชการนั้นมีอยู่พระเจ้ามีอยู่นั่นก็คือพระลูกของพระพุทธเจ้าพระสารสัตว์พระลูกพระพุทธเจ้าของพระเป็นสมบัติของบ้านเมืองเป็นของผู้บ้านผู้เมืองที่เห็นเป็นประการใดจึงจะนำของศักดิ์สิทธิ์ของประจำบ้านเมืองพวกเราไปมอบให้กับกษัตริย์สิบแก้วเราก็เห็นด้วยสองส่วนเราเห็นด้วยแต่ก็มองไม่เห็นด้วยกับส่วนที่เราไม่มองไม่เห็นด้วยพอแล้วทุกท่านเลยข้าเองจริงใจเห็นด้วยกับสารสัตว์ในเมื่อตอนที่บ้านเมืองของเราเข้าไม่ยากหาใครไม่มีสิ่งใดสิ่งใดเลยที่จะนำไปเป็นเครื่องราชบัณฑิตได้มีอยู่สิ่งเดียวนั่นก็คือพระพุทธรูปของพระเอาอย่างนี้แล้วกันคุณลุงพระเจ้าค่ะรับคำสั่งเราสิริชัยจงนำพระพุทธรูปของพระไปทูลถวายเป็นเครื่องราชบัณฑิตให้กับองค์ทหารถึงแก่แต่ถ้าหากว่าพระพุทธรูปของพระสูญหายหรือว่าตกหล่นท่านเองคุณลุงมีโทษถึงกับประหารชีวิตเป็นประเด็นรักษาดีๆไปแล้วอย่าให้มันสูญหายตกหล่นหายไปหัวต่อคุณลูกผมให้สารสัตว์แท้ๆคือสำคัญผู้บ้านผู้เมืองพระราชาของเราต้องตกต้องไปเป็นของพระศาสนาแก้แล้วก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่จะได้คืนกลับมาไม่ได้การย้อนกลับไปบ้านไปหาลูกชายที่เจ้าอุบะเจ้าอุบะอยู่บ้านวางแผนการแล้วว่าจะใช้โอ๊ตไปกินทุกของทำมาเป็นว่าหาไม่สำเร็จก่อนหาไม่เป็นเจ้าเลยพบแล้วกับดาวลูกโอ้ขอความใหม่แล้วไหมครับขอความใหม่ในส่วนเขาบอกฟังแล้วครับ
ีกันเลยสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงจะไม่ละลอยมาฟังผมหน่อยได้ไหมจะได้รางวัลสักกี่สิบบาทจะร้องให้ขาดใจตายต้องการให้ดีไปชิงพุทธรูปทองคำ
จะให้คุณลูกมาให้พ่อเดี๋ยวจะให้จะให้เป็นต้นเออโอ้โหแกนี่ทำงานที่ชั่วไปจะชั่วไปพ่อถ้ามึงทำงานสำเร็จพ่อนี่เป็นใหญ่เป็นเจ้าเออคุณก็จะเป็นท่านองค์เออเป็นร่างของเออถ้าทำสำเร็จนี่ใส่ชุดงามๆมีชะตาแบบเออใช่เออเป็นเจ้าแต่เราจะไปต้นนี้เราไปยิ่งไม่ได้เราต้องปลอมตัวซะใหม่ปลอมใหม่ปลอมใหม่ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อว่าเออเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชื่อว่าอะไรขุนโจโนทันเปลี่ยนชื่อโนเออโนทันฉันชื่อนาโกพิษกระบองโนโตตีหัวโกโอ้โหไอ้ครับโลทันทันทันโตมีกระบองโตโตตีหัวโตโตไปท่านไม่มีอยู่ชาไม่อยู่ชาตัวหาดีจะมุ่งหน้าเดินทางไม่ท้าทีทำให้สำเร็จมึงฟังกันกูพี่อะไร
ึงเอาไปเก็บป้อนดีดีปากอาไหมไม่พกเออเก็บดีนะเก็บดีดีมันจะกลับมาไปแยกกันโอเคพ่อไปเป็นเจ้าบริษัทแทนแต่บัดตอนนี้ไอ้คนลุงนำพระเครื่องมาทำนะแล้วบอกว่าตอนนี้ผมรู้หรือเปล่าไอ้คนลุงเนี่ยมันนำคนทองคำไปขายแล้วแบ่งกันแต่มันแบ่งกันไม่ลงตัวพวกท่านเพราะว่าไอ้คนลุงเนี่ยมันโดนทำร้ายฝันมาด้วยที่นั่นเถอะโอ้ฟังเลยเสียแล้วไม่รู้เลย
สะเทือนใจแท้หัวคงหายรักไม่กลับไปแล้วชีวิตมันไม่แน่เลยนะนี่ผมไม่ผิดLook.
ไงสิจ๊ะที่รับคำสั่งจากพระองค์ท่านสิริชัยราชาให้นำพระพุทธรูปทองคำไปให้กับองค์พระศาสนแก้วแต่ระหว่างทางที่ถูกพวกโจรปล้นถ้าพี่ดาวไม่ผิดมันต้องเป็นโจรกลางเมืองอย่างแน่นอนมันปล้นเอาพระพุทธรูปทองคำไปแล้วพระองค์ท่านรู้ความโกรธมากจึงสั่งจำคุกพี่ตลอดชีวิตสั่งจำคุกพี่มีเวลาเพียงแค่5นาทีเพื่อมาบอกพระรามมาบอกพระรามเมียลาลูกหาผัวไม่อยู่เจ้าอย่าลืมนะพี่ขอไว้แค่เรื่องเดียวพี่มีความคิดอะไรพี่มีความคิดแต่ลูกทำไปแล้ว
ธอรู้หรือเปล่าพระองค์ท่านจะเจรจานะให้ข้าพระองค์นำเธอไปปราบที่ไปดูข้าจะไปปราบที่ใช่ไม่รู้อะไรกันอย่าไปทำคุณเลยสักหน่อยแต่ไม่ฉันจะไม่ฆ่าเธอจะผมไม่ไปฆ่าเธอแล้วฉันจะไม่ฆ่าเธอหรือคุณเลยถ้าจะไม่ฆ่าจะไม่ฆ่าแต่ว่าถ้าจะปล่อยเองนั่นสิจะปล่อยพระสารสัตว์พูดจริงหรือเปล่าเราขอบคุณที่มากนะที่มาช่วยเราเราพูดจริงแต่เราปล่อยคุณเลยไปไม่ได้ไปต่อไปเราจะเป็นผัวเธอต้องให้ลูกติดคุกเธอต้องเลี้ยงลูกดูแลลูกทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านถ้าเธอไม่มีลูกจะทำไงอยู่ตัวคนเดียวลูกตัวลูกว่าพูดอะไรออกมาแค่การกระทำของท่านแล้วก็รู้แล้วว่าท่านมันไม่เคยสนใจอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้นะว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่คุณเลือดเธอจะยอมไหมเป็นเมียขอรับผิดชอบจะไม่ใช่คุณเพื่อนถ้าเป็นเมียคนของท่านนะเล่าเรื่องย้อนมาใช่ไหมก็ได้ที่ลูกเธอใจคนลูกเธอหรือเปล่าใช่ที่ลูกใจคนลูกฉันยอมเธอได้ฉันจะกลับแต่ก่อนจะกลับขอดูหน้าหลานก่อนเพราะฉันต้องไม่มีลูกของเมียไม่มีหลานอยู่แล้วไม่มีลูกขอที่อุ้มหลานจากร้านเถอะแล้วจะไม่ยุ่งเกี่ยวเธอเลยถ้าเราท่านบริสุทธิ์ใจเราคงจะไม่ดูแต่ถ้าหากท่านไม่บริสุทธิ์ใจก็ออกไปจากบ้านแค่นี้ตรงๆเลยขอดูหลานก่อนอุ้มหลานคือจะไปเหรอไม่อยู่ช้าไม่มาอยู่ช้าหน้าตาน่ารักเหมือนพ่อเรื่องอันนี้จะถามสักครั้งหนึ่งเธอจะยอมเป็นเมียฉันไหมจะให้ทั้งหมดสี่คนว่าฉันถูกเดือดไม่ดีนะไม่ได้มีใจกับท่านไม่ดีนะก็เห็นอยู่เวลามีลูกกับพี่คุณลูกและฉันจะรักพี่คุณลูกคนเดียวเท่านั้นและไอ้ลูกถ้ามึงไม่ยอมเป็นเมียกูลูกมึงต้องบอกต้องบอกใจที่ตั้งเรือต้องดูล่อตาต้องเพื่อนไม่มีฉันต้องตัดเพื่อนได้สบายต้องลำบากฉันไม่รู้ฉันไม่ทำแล้วฉันไม่ใช่คนที่จะต้องใช้คนเดียวคุณเลี้ยงเธอจะขอหรือเปล่าฉันให้โอกาสเธอได้นะฉันไม่ใจร้ายใจดำแบบนั้นขอสองห้องเพื่อนยังชักขอรับสั่งไม่ได้เพื่อคุณเลยขอมาเถอะขอพี่เดือนที่ขออย่าบอกความจริงกับลูกทั้งหมดเลยได้ไหมว่าเธอเป็นที่ขอของใครของเขาจริงอยากมีลูกของเธอต้องอย่าบอกด้วยก็ได้ฉันตกลงตามสัญญาข้อหนึ่งข้อที่สองไม่ได้ลูกที่พ่ออายุ20ปีแล้วขอให้ท่านบวชกับลูกที่จะได้มาคุณเลื่อนเธอขอข้อสองฉันถ้าลูกคนโตขึ้นมาพร้อมที่จะบวชให้ฉันบวชให้ตกลงยอมเถอะฉันให้ทำสัญญาก็แล้วกันเลยไปก็อยู่กันไปเฮ้ยก็อยู่เรือนหลวงเรือประทานนะครับ
คืนทางไปทางที่เขาจับที่ขึ้นใจรื่นเริงและบริสุทธิ์เจ้าสมภพลูกท้องของอุ่นเรือนกับผมลูกมีความสำคัญในท้องเรือนกับแม่แสดงให้เราดีๆนะผมThank you.
สวดประกาศเด็กสวดน้องคนกระเดยเมื่อ
ขอโทษทีเออชื่ออะไรยังไงโอ้โหจำที่ไม่ได้หรอแหมไม่เคยที่มีที่ก็บ้าก็มองแบบนี้กูเลยไม่อยากทำนี่โอบะแล้วมาจะมีธุระอะไรล่ะมึงนั่งดูสิบอกว่าจะไปล้างจานล้างจานที่ไหนข้างในห้องอ่ะโอเคนะขอให้ทำจะรีบเดินไปหาที่สมพรไปไปไปเจ้าตัวน้องพิงตกใจอะไรเนี่ยไม่เห็นตกพิงมาทำไมไม่ดีหรือเปล่าพ่อโทรศัพท์ลืมส่งพี่ลงมาหาพี่ถึงเดินบนไซต์เนี่ยพวกจะดุเอานะอย่าอย่าไม่เป็นไรทีได้ลงเทสทำไมพี่มีเรื่องจะถามว่าไงเอามือไปตากแดดที่ไหนมาดำเชี่ยวมือตากแดดเฮ้ยนะมึงที่แต่เคยรู้เรื่องอะไรกูได้บอกจะวัยรุ่นไอรุ่นเออรุ่น90ว่าไอ้ป๋าเสียจริงเนี่ยเจตนาเขาประกาศทีไหนพบกับน้ำเอกภาคเลยนะวันนี้เป็นนาคมพบกับน้ำปู5แผ่นดินไต้หวันทำไมห้าแผ่นดินพี่ครับทำไมมึงดูอายุกันสิไม่ไปเลยกูเพิ่งจะแปลแล้วเลยอะไรนะไม่ไปแปลไปลงฉันจะโอ้พี่เขาบอกเพิ่งจะแปลเธอรู้ไหมอะไรจะแปลทำไมน้ำหนักมึงมีขึ้นไปเดี๋ยวไป
ูดแบบเดิมพ่อ
พ่อมันเกิดอะไรขึ้นลูกนี่พ่อรู้หรือเปล่าไอ้สมพรที่พ่อนั่นน่ะไอ้พ่อทำอะไรนี่มันรักน้องสาวตัวน้อยนี่ดูนี่พ่อทักคนนั้นเลยพูดดีพูดดีมากเลยน้องสาวแล้วลองเล่าว่านี่อะไรกันลูกจ๋าเกิดอะไรขึ้นYeah!
เดินไปเดินมาตอบคำถามที่ผิดลูกที่ทำผิดอะไรลูกที่ทำผิดอะไรผิดข้ามันเรื่องของกูโอ้ไอ้สัสไอ้ทำอะไรโอ้มึงด่ากูเหรอมึงด่ากูเหรอOh,
ที่ผมไปหาสองคนถูกกระทำออกจากเรือนตกครับนักการศึกษาต้องเรียนมาว่าใช่ต้องออกทุกคนจากการศึกษาI'm not afraid to die.
างี้ดีกว่าเธอคนสวยบอกตรงเลยว่าฉันก็ชอบเธอไปด้วยกันดีกว่าอยากจะรู้ว่าเชนิสาเนี่ยมีแฟนกับเขาบ้างหรือยังจ๊ะ
ฉันไม่มีแล้วจ้ะยังไม่มีเลยเหรอไม่มีอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเลยนะเนี่ยเขาบอกเลยเนี่ยคือเขาบอกนับนะแล้วจะว่าได้ไหมไม่มีแล้วเก่งว่าเพิ่งมีแฟนนั่นเธอที่อีสานที่มีแฟนถ้าเป็นละเอียดที่สมควรที่คนจนที่ขอสมบัติเป็นแฟนที่อีสานได้หรือเปล่าก็ไม่ติดนะคะสวยแก้มใสขอตั้งใจรำด้วยเกิดจนช่วยองค์โชว์รำต่อI'm not afraid.
การได้เที่ยวกันคุณสาแล้วพี่สมพรจะมีโอกาสได้เจอไหมสื่อสารเมื่อไหร่ได้เจอแน่นอนสิจ้าเพราะว่าทุกวันพระเนี่ยฉันจะมาที่นี่อยู่แล้วทุกวันพระเหรอใช่ค่ะคุณสาทำไมนะทุกวันพระใช่ไหมใช่น้องจะออกจากปากด้วยทุกวันพระใช่ไหมเออทุกวันโตโตเลยที่ผีเราจะทำงานเลยทุกวันพระที่จะมาดูที่ใต้ต้นโพแห่งนี้นะจริงๆนะจ๊ะจ้ะงั้นฉันจะรอนะรอพี่นะรอจ้ะบรมพิรุณแรงไม่แพ้รับรองแล้วช่วงนี้ก็บรรยากาศเย็นๆครับนะครับตาย